ามาเยอรมันครั้งแรกเราก็ต้องกลับไปมาครั้งที่สองแล้วก็ยังต้องกลับไปจนมาครั้งที่สามแล้วก็ยังต้องกลับไปเมื่อไหร่จะได้มาอยู่ยาวๆสักทีหลายคนอาจจะถอดใจตั้งแต่ครั้ง2หรือครั้ง3แต่คำว่าตือเท่านั้นที่จะครองโลกเนี่ยไม่ได้ใช้แต่เฉพาะกับเรื่องความรักวันนี้แขกรับเชิญของเราใช้วิธีนี้จนได้มาอยู่เยอรมันยาวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะคุณดาวขอบคุณเลยนะที่อุตส่าห์แวะออกมาจริงๆต้องบอกกับผู้ชมก่อนว่าเราจะมาคุยกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่พายุเข้าเป็นอุปสรรคต่อเราแต่วันนี้เราได้แล้วเนาะค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณดาวจริงๆเราเรียนกันมาหลายคอร์สมากมากๆๆมากๆในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงใช่ค่ะแล้วก็คือความเขาเรียกว่าความวุ่นวายของนักเรียนเราทุกคนก็คือจะต้องตกเป็นแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยถึงตาคุณนามแล้วยินดีค่ะยินดีมากๆเลยคือทีนี้ตอนต้นเนี่ยที่ครูพูดกับหลายคนไปว่าคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งใจมากๆที่จะมาเยอรมนีจะบอกว่าคุณน้ำไม่ถึงกับตั้งใจก็ไม่ใช่แต่เรียกว่าโชคชะตานำพาดีกว่าถูกต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าคุณน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศหรือเกี่ยวกับเยอรมันเนี่ยได้ยังไงคะน่าจะต้องย้อนไปสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอะค่ะครูดาวพอดีได้โอกาสจากหัวหน้าที่มาทำโปรเจกต์นึงแล้วเขาก็ส่งมาให้เทรนนิ่งที่นี่เป็นเวลา1เดือนทีนี้นิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าแสดงว่าเมื่อ7ปีที่แล้วโดยประมาณคือทำงานอยู่ในบริษัทเราสามารถเอ่ยนามได้ว่าBayersdorf นะที่เรารู้จักคุ้นเคยในผลิตภัณฑ์นีเวียแล้วอาจจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกแต่หลักๆเป็นตัวนี้คือคุณน้ำเข้าไปทำงานในบริษัทนั้นในตำแหน่งหรือว่าในด้านที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยตอนนั้นทำเป็นวางแผนการผลิตค่ะในฐานที่ประเทศไทยในฐานที่ประเทศไทยในโรงงานที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็หัวหน้าบอกว่าเธอมีโปรเจกต์ที่ Bayersdorf ที่นี่ไม่เชิงโปรเจกต์ Bayersdorf ที่นี่เป็นโปรเจกต์ที่ทำที่ประเทศไทยแต่ว่าจะได้ถูกส่งตัวมาเทรนที่เยอรมันเป็นเวลา1เดือนซึ่งครั้งแรกอะค่ะที่เขาบอกว่าต้องมาเทรน1เดือนเรามาตั้งแต่ครั้งแรกเลยมั้ยคะมาค่ะมา1เดือนโอเคแน่นอนค่ะโอกาสมาแล้วเนาะเราก็ลองแต่ว่าเนี้ยมาเทรนการผลิตใช่แล้วก็มาที่ฮัมบวร์กนี่ไหมคะใช่ค่ะมาที่ฮัมบวร์กแล้วตอนนั้นคือมาใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะถูกต้องค่ะตอนนั้นภาษาเยอรมันคือติดลบเป็นศูนย์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอ๋อไม่ใช่แค่ศูนย์นะติดลบติดลบค่ะเพราะว่าพอมาถึงก็คืออะไรไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างแสดงว่าตอนที่1เดือนเนี่ยค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเนื้องานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ค่ะใช่แล้วก็พอมาครั้งแรกเนี่ยฟีลอยากมาอีกเกิดหรือยังคะเกิดเลยค่ะเกิดเลยเหรอคะเพราะว่าช่วงนั้นมาช่วงประมาณช่วงซัมเมอร์เบรกอะค่ะครูดาวที่ออฟฟิศมีคนอยู่ประมาณ 3-4 คนเราก็แบบตกใจอะทำไมออฟฟิศมันเงียบจังมีแค่ 3-4 คนแล้วก็เลยถามเทรนเนอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีคนอยู่เลยเทรนเนอร์บอกโอ้เขาพักร้อนแล้วเราเทรน1เดือนนะคะครูดาวช่วงระยะเวลานั้นคือไม่มีคนเลยจนเราจะกลับแล้วก็ยังไม่มีค่อยมีคนเลยเราก็รู้สึกเฮ้ยทำไมเขาพักร้อนนานจังอันนี้คือเป็นจุดเลยว่าแบบตายละในการพักร้อนของเขาเนี่ยเขาได้หยุดยาวกันจังเลย work life balance ดูโอเคอ่ะก็1เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเนาะแล้วเรากลับไปกลับไปก็ยังทำงานที่ Bayersdorf ต่อไปใช่ค่ะยังต้องทำโปรเจกต์ใช้นี่เขาอยู่เพราะว่ามาเทรนเนาะแล้วก็ทำโปรเจกต์ไปเอาจริงๆก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยค่ะแล้วมันปึ๊กมาอีกทีเมื่อไหร่ล่ะคะปึ๊กมาอีกทีเมื่อไหร่จนน่าจะ2ปีผ่านไปอะค่ะครูดาวแล้วก็พอดีคนที่เป็นเทรนเนอร์ที่นี่อะค่ะคือเราก็ยังคนเดิมไหมคะคนเดิมค่ะก็ยังติดต่อกันอยู่เนาะตอนระหว่างคุยแล้วก็บอกเขาตลอดว่าถ้ามีโอกาสมีตำแหน่งว่างบอกเรานะเราอยากมาเราอยากลองขอแอบถามตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลายๆคนที่มองช่องทางอยู่อาจจะสงสัยว่าโอเคเรามาเจอเขา1เดือนในฐานะเหมือนกับลูกศิษย์แหละเขาเทรนให้เราหรือเพื่อร่วมงานกันแล้วที่บอกว่ายังคงติดต่อกันอยู่ซึ่งในระยะเวลา 2-3 ปีอะเราใช้โอกาสไหนในการติดต่อคือเมลบ้างทักทายหรือว่ายังไงดีคะคือแบบต้องย้อนอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเทรนเนอร์คนนี้กลับมาทำโปรเจกต์ที่ไทยบินไปทำโปรเจกต์ที่ไทยด้วยกัน2ปีกว่ามันก็เลยได้มีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอดแล้วเขาก็ชอบเล่าเรื่อง work life balance ของที่นี่ให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจของเขาใช่มันก็ยิ่งทำให้เราแบบโอ้ยถ้ามีตำแหน่งก็บอกเราด้วยนะเราอยากมาแต่ก็ใช่ว่าจะได้มาเลยทันทีพอเท่าที่ครูเข้าใจได้มาเทรนอีกได้มาเทรนรอบที่2ใช่ระหว่างทางได้มาเทรนอีกแต่มาอยู่แค่2อาทิตย์แล้วก็ครั้งที่3ที่ได้มาอยู่ทีนึงคือปีประมาณปี2018อะค่ะ
ได้ไม่อยู่5เดือนโอเคสรุปใหม่ก็คือรอบแรกเนี่ยจับพัดจับผูเราต้องรับผิดชอบโปรเจกต์เขาส่งเรามาเทนเดือนนึงใช่ค่ะเกิดความหย่านิดนึงอุ๊ยเราคนนานแล้วเกินพักร้อนกันนาน work life balance ดีพอกลับไป 2-3 ปีแน่เรื่องราวผ่านไปแล้วก็มาเทรนรอบที่2แต่แค่2สัปดาห์ใช่ค่ะ2สัปดาห์กลับไปก็ทำโปรเจกต์เหมือนเดิมก็ยังไม่ค่อยก็คือยังไม่ถึงกับยังไม่ถึงกับแบบจะต้องมาให้ได้ใช่โอเคแล้วพออีกรอบหนึ่งทำไมคราวนี้รอบที่3ถึงได้นานมันเป็นยังเป็นการเทรนหรือเหมือนเดิมหรือว่ามันมาคือมาลักษณะไหนเอ่ยไม่ค่ะพอดีรอบที่3เนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะว่าเทรนเนอร์เขากลับมาที่นี่เนาะแล้วเขาก็พอเห็นมีตำแหน่งเปิดแล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเราอยากมานี่เองเขาก็เลยพูดอยู่บ่อยๆจนเข้าไปในติดใต้สำนึกเขาก็เลยพอมีตำแหน่งว่างเขาก็เลยบอกว่าไกด์บอกเราว่ามีตำแหน่งว่างสนใจไหมแต่ว่า5เดือนนะจริงๆตอนนั้นคอนแทค1ปีค่ะครูดาวแสดงว่าตอนมาด้วยจิตใจที่คิดว่าอาจจะต้องอยู่1ปีใช่ขอถามได้ไหมคะแล้วทำไมมันเหลือ5เดือนพอมาปุ๊บใช่ไหมคะก็เข้าโปรเซสก็เราก็ถามเขาว่าเอ้ยเราควรจะทำยังไงเพราะว่าถ้ามา1ปีอย่างเงี้ยหมายถึงว่างานที่เมืองไทยคือต้องดรอปนั่นคืออาจจะต้องลาออกจากที่เมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็มาที่นี่คือถึงแม้จะเป็นบริษัทเดียวกันมันก็ต้องทำให้เรียบร้อยไปใช่ค่ะก็เลยแบบเดินมั่นหน้าไปหาหัวหน้าเลยค่ะว่าที่นี่ที่นั่นที่เมืองไทยค่ะที่เมืองไทยบอกเขาว่าคุณจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถามแบ็คกราวด์ว่าแบบทำไมถึงอยากไปเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่ดีหรอหรืออะไรเขาก็ถามเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันครูดาวระหว่างหัวหน้ากับหัวหน้าเขาคุยกันมันเลยกลายเป็นว่าไม่ได้มาทำเป็นสัญญา1ปีแต่เขาบอกว่าให้มาอารมณ์เหมือนมาเทรน5เดือนมาทดลองก่อนใช้ชีวิตใช่ไหมเราจะให้โอกาสใช่ประมาณนั้นเลยค่ะถ้าให้ครูวิเคราะห์นะหัวหน้าที่ไทยก็อาจจะยังไม่อยากเสียคุณน้ำไปแบบจริงๆอ่ะเดาว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆรออยู่เขาก็เลยถ้าอยากมากก็ไปลองก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าคือขึงขังบอกว่าไม่เอาไม่ไปเราอาจจะลาออกเลยใช่ค่ะใช่มีสิทธิ์ก็เลยได้มาแค่5เดือนก่อนตอนนั้นแล้วก็เป็น5เดือนในครั้งที่3ความรู้สึกยังเหมือนเดิมไหมคะว่ามันคือที่ที่เราอยากมาเราโอเคกับมันใช่ยิ่งมาอยู่พอมาอยู่5เดือนยิ่งแบบเราใช้ชีวิตทุกวันเรายิ่งเห็นแล้วแบบทุกอย่างมันคือแบบมันใช่มันตรงกับความต้องการของเราใช่ค่ะใช่เพราะเราจะบอกทุกคนอยู่เสมอว่าการมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคนหรือไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันถูกสำหรับเราหรือเปล่าแต่ว่ามันถูกสำหรับเราละเอาไงล่ะเนี่ยหมด5เดือนกลับไปแล้วยังไงต่อคะคุณน้ำพอหมด5เดือนกลับไปพอดีต้องเล่าย้อนนิดนึงพอช่วง5เดือนอ่ะได้มาเจอกับแฟนแล้วมันยิ่งทำให้อินสไพเรชั่นเรายิ่งคือครูคิดว่ามันยิ่งต้องมาแล้วล่ะโอเคมันก็เลยระหว่างนั้นเราก็เลยยิ่งพอกลับไป5เดือนเราก็ทีนี้หางานเลยค่ะหาจริงจังหาจริงจังเอ๊ะแต่หาคำว่าหางานจริงจังคือหางานใน Buyer Shop หรือหาทั่วไปข้างนอกทั่วไปลองเลือกแบบว่าที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็เลยลองแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบมันก็ยากอะเนาะเพราะว่าเราก็ยังแบบพูดง่ายๆว่าอยู่ตั้งนู่นการที่บริษัทเขาจะเลือกเราหรือให้โอกาสเรามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับเขาแต่ว่าแล้วสุดท้ายก็มาแลนดิ้งที่ Buyer Shop ได้ยังไงมีตำแหน่งว่างอีกแล้ว มีตำแหน่งว่างอีกแล้วใครบอกคุณน้ำเนี่ยหรือคุณน้ำคนเดิมค่ะคนเดิมตายละใช่คือเราก็ยังคุยกันอยู่แล้วเขาก็แบบเห็นด้วยความที่เขาเห็นความตั้งใจเรามันเขาว่าแบบเราอยากมาเหลือเกินเพราะเราก็บอกเขาตลอดเนี่ยสมัครงานที่เยอรมันนะเดี๋ยวถ้าเขาเสื่อได้นะคอยส่งข่าวคอยส่งข่าวอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามีตำแหน่งว่างก็เลยสมัครแล้วก็เลยได้ใช่รอบนี้ได้อยู่ยาวคอนแทคจริงๆคอนแทค2ปีนี่มันผ่านมา2ปียังคะได้ต่อผ่านแล้วค่ะได้ผ่าน2ปีไปแล้วแล้วก็ได้ต่ออีก1ปีต่ออีก1ปีซึ่งคราวหน้าถ้าต่อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นถาวรแล้วเนาะใช่ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ต่อไหมไม่ได้ต่อไหมแต่ว่าเราฟังตรงเนี้ยค่ะเราฟังเหมือนแบบ5ปีผ่านไป3ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่จริงๆตอนที่มันใช้ชีวิตหรือตอนที่มันดำเนินมันยาวใช่ไหมคะยาวค่ะยาวแล้วเราก็ไม่มีวันคือความยุ่งยากใจก็คือเราไม่มีวันรู้เลยอะว่าอะไรจะเข้ามาหรือมันจะมีโอกาสไหมบางทีก็คือรออย่างมีความหวังแต่แล้วมันก็ได้อะคราวนี้ขอวนเข้ามาหน่อยตามสัญชาตญาณของครูสอนภาษาเยอรมันเพราะว่าคุณน้ำบอกเองเลยว่าตั้งแต่มาเทรนครั้งที่1 2 3จนมาแบบก็ยังไม่ได้แตะกับภาษาเยอรมันเลยไม่เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคในการทำงานเราไม่จำเป็นแต่ว่าคราวนี้แน่นอนว่าสัญญา2ปีแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นการอยู่ลองเทอมแล้ว
มันมาปิ๊งตรงไหนแล้วว่าเอาอ่ะคราวนี้ฉันจะเริ่มอินเวสเริ่มแบบเรียนภาษาเยอรมันแล้วมันเกิดความจำเป็นจากภายนอกหรือว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเกิดอินเนอร์แล้วว่าเฮ้ยเราต้องการแล้วอ่ะสองส่วนเลยค่ะครูดาวอันดับแรกภายในเลยเพราะว่าพอมาลองใช้ชีวิตจริงอุ๊ยภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอแฮะกับการใช้ชีวิตปกติกับ daily life ของเราเนาะกับไปซื้อของไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะมันจะสะดวกกว่านะใช่ฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องแบบจะถามอะไรเขาก็แบบบางครั้งเราไปถามเพราะว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเขาก็จะตอบ no แล้วเขาก็เดินไปเลยแล้วเราก็อ้าวทิ้งเราไว้ทำไมจริงๆได้ฟังอย่างนี้ตกใจนะ เพราะว่าจริงๆเมืองเนี้ยถือว่าเอาจริงๆก็คือค่อนข้าง international มากๆแล้วแต่สำหรับคนบางกลุ่มแล้วกันก็อาจจะยังแบบว่าถ้าเลือกได้ฉันก็ขี้เกียจจริงๆอาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ตัดจบถูกต้องค่ะเขาอาจจะแบบไม่อยากคุยยิ่งมาถามว่ารู้จักภาษาอังกฤษพูดได้ไหมเขาก็เลยแบบถ้าเราพุ่งถามไปเลยก็จะตอบเนาะแต่พอเราเกินถามด้วยมารยาทอันดีไม่อะไรแบบเนี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในชีวิตประจำวันว่าเราคิดว่ามันอยู่รอดก็จริงแต่ถ้าเราสามารถใช้มันได้นะในภาษาเนี้ยเราก็อาจจะแบบดีขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกเอ้ยเป็นปัจจัยภายในภายในแล้วปัจจัยภายนอกมันมาจากไหนปัจจัยภายนอกมาจากการที่ทำงานเพราะว่าให้เรียนหรอตอนแรกอะค่ะไม่เขาไม่ได้บังคับไม่ได้มีแบบเป็น verbal อะเขาไม่ได้มีพูดออกมาตรงๆว่าจะต้องเรียนตอนแรกเขาบอกใช้ภาษาอังกฤษได้ทีม leader ที่เป็นทีม production ก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็สบายใจมาทำงานจริงๆกลายเป็นว่าการประชุมต่างๆนานาอีเมลต่างๆนานาคือเขาใช้ภาษาเยอรมันหมดเลยการประชุมช่วงแรกๆเขาก็ถามแต่แบบพอมันผ่านมา 2-3 เดือนจะให้เขาก็เริ่มขี้เกียจแล้วล่ะครูใช่ค่ะแล้วจะมาให้เขามาปรับตัวหาเราแบบว่าคนเดียวไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการประชุมบางครั้งอ่ะเวลาประชุมโปรเจกต์เงี้ยมันไม่ใช่แค่แผนกโปรดักชันมันมีเทคนิคอลที่เขาอาจจะไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษด้วยเนาะถูกต้องค่ะมันก็เลยกลายเป็นความกดดันว่าแบบว่าเราต้องเรียนแล้วแหละมันถึงเวลาที่เราต้องเรียนแล้วแหละปัจจัยละที่นำพาเราแล้วว่าจากภายนอกจากภายในเราเรียนดีกว่าแล้วก็เลยเรียนขออนุญาตถามว่าก่อนที่เราจะมาเจอกันในคอร์สเยอะแยะคุณน้ำเรียนที่อื่นก่อนถูกไหมใช่ค่ะเพราะคุณน้ำมาอันชลุสกับครูว่าคอร์สไวยากรณ์คอร์ส B1 อะไรแล้วค่ะแลนดิ้งที่นี่ค่ะก็มีโอกาสได้เรียนอยู่เหมือนกันก็เป็นคอร์สตามโรงเรียนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรียนที่เกอเทสที่กรุงเทพด้วยแต่ว่าสั้นมากช่วงเวลาที่เรียนที่นั่นคือแบบแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเราก็จะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มใหม่เลยจริงๆเริ่มใหม่เลยจริงๆแล้วผ่านเวลาไปนานเท่าไหร่เอาเป็นว่าถามตอนนี้ก่อนดีกว่าว่าหลังจากที่เรียนมาหลายคอร์สมากเลยนะเราก็ใช้เวลากับภาษาเยอรมันค่อนข้างเยอะเลยแหละในช่วงที่ผ่านมาครูแบบยังนับถือน้ำใจว่าตายละคุณน้ำจะลงอีกคอร์สนึงหรอแบบเป็นนักเรียนคนแรกๆค่ะที่ครูต้องบอกว่าหยุดก่อนไหมเพิ่งลงเพิ่มอะไรแบบนี้เพราะเราตกใจมากแต่ว่าณตอนนี้ถ้าถามถึงสเกลสกิลภาษาเยอรมันที่เราคิดว่าเราสั่งสมมามันเริ่มทำให้เรารู้สึกพึงพอใจในระดับหนึ่งในการทำงานในการใช้ชีวิตต่างๆนานาของเรามากขึ้นหรือยังมากขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วรู้สึกมากขึ้นหนึ่งฟังได้แบบฟังได้จริงจังฟังได้จริงจังคือช่วงแรกนี่คือเขาคุยอะไรกันแล้วก็ชอบไปแอบถามคนอื่นนอกรอบว่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่จำเป็นต้องถามการอ่านก็คืออ่านอีเมลก็คือค่อนข้างสบายเลยตอนนี้พูดไปเถอะว่าสบายว่าเยอะแล้วอ่านอีเมลคือแบบโอเคเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรจากเรามีอะไรเกิดขึ้นซึ่งถ้าครูเนี่ยคาดการณ์นะคะมันก็จะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นลักษณะร่วมละกันของผู้เรียนต่างชาติอย่างเราก็คือฟังรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องแต่ว่าเวลาจะพูดเองก็ใช้เวลานิดหน่อยหรือมีตะกักตะกักบ้างด้วยคลังคำศัพท์ด้วยการเรียบเรียงเนาะก็ต้องใช้เวลากันไปคราวนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าในสัญญาที่ได้ต่อมาเนี่ยครูก็อวยพรล่วงหน้าเลยว่าขอให้สัญญาต่อไปอ่ะมาแบบปังๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะราบรื่นแล้วอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมาด้วยงานเป็นหลักแต่ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเขาเรียก Lebenssituation ก็คือสถานการณ์ในชีวิตจนตอนนี้มีแฟนความสัมพันธ์ราบรื่นมันก็อาจจะเป็นทั้ง2อย่างที่เราจะประคับประคองมันไปพร้อมกันเนาะทั้งเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเรื่องของการงานก็ขอให้ทั้งlucky in love lucky in game เลยนะคะทีนี้เนี่ยท้ายที่สุดอยากจะให้คุณน้ำลองแบบว่าฝากอะไรถึงคนฟังตอนเนี้ยว่าอุ๊ยตายละเธอมาหลายรอบมากกว่าเธอจะได้มาหรืออะไรมันมีเคล็ดลับมั้ยหรือว่าจิตใจเราอ่ะต้องคิดอะไรยังไงอ่ะเพื่อที่จะให้เราอ่ะยืนหยัดหรือว่ามันฟังดูดีอ่ะมาทำงานต่างประเทศแต่พอมาทำจริงๆอ่ะมันต้องเผชิญกับอะไรเราต้องเตรียมตั้งรับกับอะไรตรงเนี้ยอาจจะมีแบบว่าคำแนะนำเล็กๆน้อยๆให้กับหลายๆคนที่อยากจะเดินทางนี้ไหมได้ค่ะถ้าจะให้แนะนำสำหรับคนที่
ยังไม่ได้ตัดสินใจมาหรือคิดว่าแบบมีความคิดว่าอยากจะมาอย่างเงี้ยค่ะก็ลองศึกษาหาข้อมูลก่อนก็ได้ค่ะฟังไลฟ์จากครูดาวก็ได้เพราะว่าจริงๆไลฟ์ครูดาวมีประโยชน์มากขนาดมาอยู่ที่นี่ก็ยังฟังเพราะว่าครูดาวมีสาระอะไรแชร์อยู่ตลอดเวลาส่วนสำหรับคนที่ตัดสินใจแล้วอยากฝากว่าให้เริ่มเรียนภาษาเลยค่ะเอาจริงๆมันคือสำคัญถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันอาจจะมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ในงานพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าภาษาเยอรมันก็ยังจำเป็นสำหรับที่นี่เพราะมันเป็นภาษาหลักของเขาเนาะแล้วเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าตรงจุดไหนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราได้ภาษาเยอรมันคือเราจะใช้ชีวิตที่นี่ค่อนข้างสบายเป็นคำฝากจากคุณน้ำครูพูดได้ไหมคะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องเนื้องานหรือการทำงานเราซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีภาษาเยอรมันที่ดีศักยภาพในเรื่องอื่นเราไม่กังวลเลยใช่ค่ะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าจริงๆตอนนี้จุดด้อยของตัวเองคือแค่เรื่องภาษายิ่งเรื่องการพูดการโต้ตอบเนาะบางทีเราอยากจะต่อรองหรือบางทีเราอยากจะแบบ express ความรู้สึกเราว่าแบบความคิดเราว่าแบบเราต้องการอะไรเราอยากได้แบบไหนทำไมเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันมีข้อจำกัดแต่ว่าเรื่องการงานการจัดการงานเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำได้เลยทำได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ภาษาเยอรมันเนี่ยซึ่งมันเป็นเพียงแค่จุดเดียวอะจริงๆแล้วอะในการมาหยุดศักยภาพเราไว้ซึ่งตอนนี้คุณน้ำก็กำลังจัดการตัวเองในจุดนี้อยู่แล้วมาไกลมากแล้วด้วยครูก็ขอให้คุณน้ำเนี่ยตั้งใจต่อไปเพราะว่าปลายทางเนี่ยมันอยู่แบบใกล้มากแล้วนะในสำหรับเคสนี้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณดาวเช่นกันขอบคุณแบบนี้เราก็แบบว่าถูมือไปด้วย เป็นข้อให้กันถูมือไปด้วยขอบคุณมากที่มาคุยกันวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่คุณน้ำเล่าให้เราฟังในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจหรือจุดต่อยอดให้กับใครอีกหลายๆคนได้วันนี้ทั้งคุณน้ำและครูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้เราลาไปจากแบบด้วยวิวสวยๆเราอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อยู่ที่แถวเอลฟิลาโมนีค่ะใช่อยู่ที่หลังโรงละครวันนี้เราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะชื่อลื่นไหลขายของเก่งโดยไม่ได้ต้องเตรียมเพราะเราไม่มีสคริปต์ไงใช่กำลังแบบคำถามยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยคุยกับแฟนหรือว่าเคยพยายามคุยกันว่าเราควรจะทำสคริปต์นะมันคิดสคริปต์แล้วมันเก่งไง